ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้คุณผู้ชมครับหัวหน้าพรรคครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็ใช้เวลาช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีไปหาเสียงที่ตลาดวงศกรที่ถนนสายไหมนะครับเพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เขตสายไหมแต่ว่าในระหว่างการลงพื้นที่คุณผู้ชมครับมีหญิงสูงอายุนะครับชูป้ายอักษรสีแดงนะครับมีข้อความว่าเรยาทางการเมืองปากจัดแต่ทำไม่เป็นแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้นะฮะเข้ามาชูป้ายเรียกร้องให้แก้ปัญหาของแพงด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีก็พยายามอธิบายนะครับว่าแม้จะมีปัญหาของแพงแต่ก็ได้ช่วยตรึงราคาก๊าซและน้ำมันเอาไว้จากนั้นก็ขึ้นขบวนแห่ไปรอบๆถนนสายใหม่นะครับนี่ส่วนของประชาธิปัตย์